พิชัยสัตผู้ว่าแบงค์ชาติพูดเหมือนไม่รู้เรื่องปั๊มจีดีพีประเทศขอนัดพบถกลดดอกแก้บาดแข็งเติมสภาพคล่องในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเคยมีการเปิดศึกระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยมาแล้วแต่ครั้งนั้นแบงค์ชาติเป็นฝ่ายชนะแบบค้านสายตาคนดูเพราะไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยมาจนถึงทุกวันนี้จนสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าทั้งคนกู้บ้านคนกู้รถและผู้ประกอบการ SME มาวันนี้ได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศและรัฐมนตรีเริ่มทํางานกันแล้วในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและปัจจุบันมีนายพิชัยนทรีท้าพันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดหน้าชนแบ่งชาติอีกครั้งเมื่อถูกสื่อมวลชนถามช่วงการถแถลงนโยบายการทํางานว่าจะแก้ไขปัญหาเงินบาทแข็งค่าได้อย่างไรเพราะตอนนี้ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนายพิชัยตอบว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งไปแบ่งชาติกร,รุณาช่วยด้วย ปกติเวลาคนอื่นอ่อนเราก็อ่อนเวลาคนอื่นแข่งเราก็แข็งแต่นี่คนอื่นอ่อนเราแข่งมันสวนทางแล้วยิ่งผู้ว่ามาบอกว่าประเทศไทยไม่ต้องเน้น GDP ไม่รู้ท่านจบจากไหนพูดเหมือนคนไม่รู้เรื่องทั้งที่ GDP หมายถึงรายได้หากคนไม่มีรายได้จะมีความสุขได้อย่างไรที่ผ่านมาประเทศไทยเน้นการทํานโยบายแบบคู่ขนานคือการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตทั้งคนระดับบนและระดับล่างเรื่องนี้นโยบายการเงินของแบงค์ชาติจะมีความสําคัญมาก และมากกว่านโยบายทางการคลังเสียอีกทั้งนี้ตนจะขอนัดพบผู้ว่าแบงค์ชาติตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแบงค์ชาติแค่อยากให้เศรษฐกิจดีโดยหากเศรษฐกิจไทยโต5-6%ตอร้อนแรงก็ไม่ประเด็นแต่ตอนนี้จ d ดีพีโตเพียง1.9%และส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้ของเศรษฐีคนจนแทบไม่มีรายได้แต่แบงค์ชาติกลับไม่ทําอะไรทั้งที่จริงควรเข้ามามีบทบาทช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อเศรษฐกิจไม่ใช่มีหน้าที่กํากับดูแลอย่างเดียวหรือพรรัฐบาลจะทําอะไร จะคอยแต่ค้านอยากให้ดูเหมือนสหรัฐก็ยังมีมาตรการ QE ใส่เงินไปหลายรอบจนเศรษฐกิจฟื้นกลับมาได้สำหรับสิ่งที่จะนําเสนอต่อผู้ว่าแบง์ชาติมี3ข้อได้แก่1ขอให้ลดดอกเบี้ยเพราะขณะนี้เงินเฟ้อลดแล้วและสหรัฐก็เตรียมลดดอกเบี้ยจึงควรปรับลง2แก้ค่าเงินบาทแข็งค่าซึ่งขณะน,นี้ค่าเงินแข็งค่าเร็วมากเป็น33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพียงเดือนเดียวแข็งค่าขึ้นถึง 5- 6เปอร์เซผู้ส่งออกจะตายอยู่ไม่ได้ โดยเฉพาะสินค้าที่มีกําไรไม่สูงอย่างสินค้าเกษตรอาจจะขาดทุนได้และ 3. ต้องการให้แบงค์ชาติเข้าดูแลการเพิ่มเม็ดเงินสภาพคล่องสู่ระบบเศรษฐกิจเพราะปัจจุบันระบบของแบงค์ชาติได้ดูดเงินออกไปมากจนทําให้เศรษฐกิจขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9มาแล้วก็จะยิ่งอยู่ลําบาก